กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการนะหรือว่าท่านไหนอยากส่งข้อความถึงคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่บอกกล่าวถึงคุณแม่ส่งเข้ามาเลยนะคะเราเป็นสื่อกลางได้นะส่งมาที่422-1606นั่นเองรายการนี้จะเป็นสื่อกลางระหว่างความรักสายสัมพันธ์ในครอบครัวนะส่งเข้ามาคุณแม่ส่งให้คุณลูกคุณลูกส่งให้คุณพ่อคุณพ่อส่งให้คุณลูกคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายก็ส่งมากันใช่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบนะเรื่องราวสนใจด้วยแล้วก็ทราบเรื่องราวของที่อยู่อาศัยนะคะว่าบ้านที่อยู่เป็นยังไงส่งผลยังไงกับเราบ้างก็ส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของที่อยู่อาศัยนะสำหรับใครที่อยากจะไปอบรมเข้มข้นแล้วโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ครูหัตถาจะบอกเคล็ดลับวิธีนะในการที่จะปรับชัยภูมินะคะปรับธาตุโดยศาสตร์นะตามตำรับตำราเตโชธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะแล้วก็เปิดรับเนี่ยไม่ถึง50ที่นั่งซึ่งตอนนี้เหลือไม่มากแล้วจริงๆครึ่งกว่าแล้วครับเกินเลยนะสัปดาห์เดียวเองที่ไปทำแล้วก็สัปดาห์หน้าแล้วก็คงจะต้องมีการติดแล้วใช่นะก็ใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะ0831997972แล้วก็0851293697นะคะเราจะมีกิจกรรมเนี่ยในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะคะ10นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์นะคะที่กัตนารัชดาหรือว่าแยกแถวแยกเหม่งจ๋ายนี่เองนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ในเมืองแบบนี้แล้วโอกาสดีๆนะครึ่งปีหลังจะได้มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่าได้รู้เรื่องราวนะคะว่าการมีเคล็ดลับดีๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากคนเนี่ยจะปรับใหม่ต้องไปรื้อประทุบหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องแล้วก็ได้รับของวัตถุมงคลนะฮะเสริมวงจุ้ยของจั่นที่บ้านด้วยนะครับเรามีโอกาสที่จะปรับไม่ง่ายไปถึงสะทุ่งสะตังค่ะนะไม่ได้แพงที่คิดแล้วก็นะเงินที่ได้ตรงไหนไปไหนนะมันมีค่าครูนะเราก็จะไปสร้างโบสถ์นะแล้วก็ไปดูแลกับสถานที่ที่วัดนะวัดแพ้ใต้ใช่ไหมใช่ค่ะวัดแพ้ใต้ที่จะเดี๋ยวเดือนกันยาแล้วต้องลงพื้นที่ไปใช่จะมากมายหรือมากน้อยเราก็รับปากว่าจะไปช่วยที่นั่นแล้วผมก็จะลงไปพื้นที่แล้วก็จะไปเยี่ยมนะถ้ำครูบาอาจารย์เราได้ศรัทธาบุญสร้างให้ครูบาอาจารย์ด้วยนะฮะตำรานี้ก็ไม่ได้อย่าหาง่ายๆหรอกนะครับใครก็เรียนได้แต่ว่าเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของทำยังไงให้เสริมดวงท่านด้วยการทำดีแล้วก็มีชัยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยนะอันนี้สำคัญโทรเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะอีกครึ่งเดียวใช่ค่ะคือถ้าช้าเนี่ยผ่านไปสัก 2-3 วันนี่ถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยเราต้องปิดรับจริงๆเพราะว่าอันนี้นะคะขออนุญาตไม่รับหน้างานรับเฉพาะการลงทะเบียนเท่านั้นไม่มีโต๊ะนั่งไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรานี่ฟังอบรมนะคะจากครัวฐานี่ภายในโรงหนังโอ้สนุกฮะของ Movie Mall ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆแอร์เย็นๆเลยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรมาลงทะเบียนกันแล้วก็พิเศษที่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะ1-2ท่าน1-2ของ50ท่านจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีที่ครูหัตถาจะลงพื้นที่เองเลยไม่เสียสตางค์ไปแก้ชัยภูมินะไปดูทิศทางของบ้านไม่ต้องเลย12บาทค่ารถเมล์ครับรถเมล์เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ครับแต่แล้วไม่เสียสตังค์ใช่ค่ะแล้วทีมงานไปแล้วรองนะผมก็จะใช้นะเข็มทิศที่อยู่ในมือผมโอ้โหไม่ใช่10กว่าปีนะ13 14ปีผมยังเป็นนะรอแกเข็มทิศไม่ใช่มองอย่างนี้แหมแย่โอ้โหที่อยู่โรงงานต่างๆโรงงานนี่นะครับเยอะแยะนะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นอีก1เคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครนะบ้านหลังเนี้ย40ล้านนะอยู่แถวศรีราชานะครับค่ะครับไปกับน้องต๊อกน้องทีมงานไปก่อนทำเป็นโอ้โหทำได้อยู่ชัยภูมิหมดแล้วมันมีวิชามันมีศาสตร์ของมันศาสตร์เฉพาะตัวหรือเปล่ายืดหยุ่นได้หรือไม่ท่านต้องหาคำตอบกับงานนี้เลยครับใช่แล้วนะอยู่ทำไมติดขัดเงินไม่ไหลอะไรก็ไม่ดีสุขภาพก็รู้สึกเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องมาฟังเรื่องราวกันเตรียมบ้านเลขที่มาด้วยนะจะโชะเลยนั่งๆอยู่นี่อาจจะมีการแบบวิเคราะห์เลยก็ได้นะใครจะไปรู้บอกเลยนะคะว่าถ้าอยู่กับครัวถาแล้วเนี่ยคือทุกเรื่องราวเข้มข้นทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนอย่าเชื่อโทรมาลงทะเบียนจนป่าจะได้พิสูจน์ใช่ค่ะต้องมาเจอกันเองนะคะก็อาทิตย์21สิงหาคมเจอกันได้นะตอนนี้เรามากันในส่ง SMS กันบ้างดีกว่าพิสูจน์ได้กด SMS เข้ามาเลยนะคะสำหรับท่านแรกคุณธนวัฒน์ครับเลขบ้านค่ะ19/9บ้านผมมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือเปล่าครับไม่มีครับคือตัวเองนะฮะธนวัฒน์เหมือนเขาจะบอกนะเขาจะให้ความหวังแต่สุดท้ายสตังค์มาจากตัวเองนะฮะธนวัฒน์เอาลายเซ็นนี้ไปนิดนึงนะครับลายเซ็นนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะไม่ต้องแก้ศาสตร์ชัยภูมิไม่ต้องกระเดินเรื่องวงจุ้ยแต่ว่าเสริมเรื่องลายเซ็นนิดนึงเสริมดีนะสร้างเด่นนะครับเงินก็จะมาเสริมดีก็คือทำดีคิดชอบประกอบเป็นกุศลแล้วก็เอาลายเซ็นมาส่งเสริมอีก 5% 10% หรือ 20% ก็แล้วแต่ท่านจะศรัทธาแล้วครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่ SMS นี้นะคุณอนัตดานะคะเลขบ้าน144ปีนี้จะมีโอกาสได้รถหรือว่าที่ดินคะ
รถครับนะฮะรถนะฮะเพราะรถนี่จำเป็นมากกว่าส่วนที่ดินเนี่ยมีโครงการมีแนวโน้มว่าจะได้รอบปีหน้าถัดไปแล้วห่างกันไม่เกิน6เดือนเดี๋ยวก็อยากได้อีกเอกอนัตตานะครับแน่นอนคุณมีความหวังคุณมีความตั้งใจสูงครับ2สิ่ง2อย่างนี้นะเลิศที่สุดคือรถครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภูวพลเลขบ้านนะคะ 34/18 นะคะขายการเงินสุขภาพขอไลเซ็นด้วยไลเซ็นไม่มีไม่ตีนะครับนะฮะจะสายแถมมาก็ไม่เป็นไรนะฮะค้าขายเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจากบ้านนี้ 34/18 นะครับเป็นช่วงโภคทรัพย์ขาขึ้นแล้วคุณลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เป็นช่วงที่ประกอบแล้วเป็นผลเป็นไม่กำไรมาหลังจากที่ผ่านมาแล้วเหนื่อยยากนะครับมาแล้วไม่เป็นน้ำเต็มเนื้อเท่าที่ควรแต่หลังๆเริ่มจะดีขึ้นสุขภาพอรมัยนะครับนะฮะระบบนะฮะกล่องเสียงระบบหลอดลมจะมีปัญหาในช่วงเดือนตุลาต้องระวังเรื่องการพักผ่อนได้เพียงพอหรือแม้แต่การใช้เสียงที่เนิ่นนานไปนะครับอันนี้มีผลอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันด้วยฉะนั้นต้องระวังการเงินช่วงนี้เป็นไงการเงินช่วงนี้เป็นต้นไปคุยกันวันนี้นะฮะถัดไปอีกประมาณสัก2สัปดาห์เหนื่อยเรื่องการเงินแต่ว่าผ่านพ้น2สัปดาห์นี้ไปผ่านพ้นแล้วก็จะสบายๆนะสไตล์ภูวพลนะฮะครับท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า3ท่านผู้โชคดีที่ประกาศรายชื่อท้ายรายการด้วยชมเพลินก็ยืมทำบุญด้วยนะครับนั่งยิ้มคนเดียวไม่ดีนะฮะแต่ยิ้มกับผมเนี่ยแล้วก็ทำบุญด้วยกันมีความสุขครับใช่เลยนะ SMS ต่อมาค่ะที่คุณสุนันทานะคะเลขบ้าน59ค่ะแล้วก็มีห้องเช่าเลขที่106เป็นอย่างไรเลขที่59เนี่ยนะฮะการจัดสถานที่เนี่ยเขาเรียกอะไรจัดสถานที่ให้อยู่อาศัยบ้านจัดสรรนะคนกลางซื้อขายที่ดินอันเนี้ยสุนันทาทำได้ไปได้ดีนะแล้วก็ทำแล้วเนี่ยมักจะประกอบอะไรก็นะสำเร็จดีนะครับ917นะมีผลดีกับที่อยู่อาศัยกับที่จัดการนะให้คนอื่นอยู่นะครับฉะนั้น2สิ่ง2อย่างมันเกื้อกูลอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงห่วงอย่างเดียวนะฮะห่วงนิดนึงหลังๆสวดมนต์น้อยเกินไปสวดให้ดังนะสตังค์จะได้อยู่ครบถ้าสวดไม่จบสตังค์ก็ได้ลดเหลือ0บาทฉะนั้นสวดมนต์ต้องเสียงดังเทวดาเขารักนะฮะเทพเจ้าฉันเอี้ยชอบคนสวดมนต์ท้าวเวสสุวรรณชอบคนสร้างความดีฉะนั้น2สิ่ง2อย่างเทพเจ้าในองค์เดียวกันนั่นคือมีคุณงามความดีแล้วเราต้องเผื่อแผ่เป็นทานให้เยอะๆแล้วกุศลก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นครับท่านSMS ต่อมาค่ะนี่ครบทุกเรื่องราวแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาได้สบายสบายใช่เป็นชื่อวับวิเคราะห์ปุ๊บไม่ต้องแจ้งนู่นแจ้งนี่ให้เยอะแยะไม่ถามสุขภาพสักอย่างส่ง SMS มาอย่างเดียวเลยคุณนัทค่ะเป็นเพศหญิงเลขบ้าน121มีลาบลอยจากคำรั้วหรือเปล่านี่ลาบลอยตัวเองไม่เท่าไหร่ลาบลอยจากคำพูดเจรจากับคนอื่นจะมีปากเสียงกันมาแน่ๆคนใกล้ตัวจะทำให้ขัดแย้งกับความคิดแค่นั้นเองนั่งสมาธิดีไหมผมถามก่อนว่ากินข้าวอร่อยไหมนะถ้ากินข้าวอร่อยนั่นแสดงว่าสมาธิก็ดีเหมือนที่คุณกินข้าวแต่ถ้าไม่กินข้าวแล้วไม่อร่อยนั่นแสดงว่าคุณไม่ต้องทำคุณงามความดีม่วงมองอะไรอ่ะมาหนูมองจอฝั่งนี้ด้วยมองสมาธิสมาธิอย่างนั้นเลยนะนี่นัดเขาบอกเขาเป็นหญิงนะครับว่าแต่ใจเนี่ยใจแก่งกล้าเหมือนผู้ชายนะคุณทำอะไรที่คนอื่นทำประเภทว่าชายทำหญิงก็ทำได้เขาไม่ได้ชื่อเล่นที่หญิงนะแต่เขาเป็นเพศหญิงนะครับนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะส่งชื่อนามสกุลเลขบ้านคำถามมาที่422-1606และอย่างที่อาจารย์บอกอย่าชมเพลินแต่ถ้าเกิดว่าชมเพลินเนี่ยเพลินเดี๋ยวพลาดสิ่งดีๆไปนะโดยเฉพาะวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้รับพระพักบรมครูพระพิราบนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันคือด้านหน้าเนี่ยเขาว่าเป็นหน้าพระครูด้านหลังจะมีลงอัคระครูด้วยนะอัคระนี่เก็บไว้ตั้งนานตั้งแต่สมัยหล่อพระเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมเลยไม่มีปีไม่มีเงื่อนไขใช่ค่ะแค่ส่ง SMS เข้ามาเท่านั้นเองนะแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญกันอยากจะมาอบรมในเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ